มะเร็งคืออะไรโรคมะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากเซลล์ร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมทำให้เซลล์เจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้ทำให้ลุกลามและแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงหรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผ่านระบบเลือดหรือระบบน้ำเหลืองปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งอยู่หลายปัจจัยเช่นการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งเช่นสารที่เกิดจากเนื้อสัตว์ปิ้งย่างรมควันจนไม่เกรียมการมีภาวะโรคอ้วนการสัมผัสสารเคมีและมลพิษจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมการติดเชื้อไวรัสการได้รับรังสี UV ความผิดปกติทางพันธุกรรมการรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธีเช่นการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดการฉายรังสีซึ่งอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็งระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยอย่างไรก็ตามโรคมะเร็งไม่ใช่โรคร้ายแรงอย่างที่หลายคนเข้าใจเราสามารถป้องกันตนเองจากมะเร็งหลายชนิดได้จากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองโรคอย่างสม่ำเสมอมีมะเร็งหลายชนิดที่สามารถตรวจคัดกรองและพบโรคได้ในระยะเริ่มต้นเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นต้นรู้สู้มะเร็ง